ผ้าขม้างามถุงย่ามสวยล้อมด้วยผนังกั้นน้ำแหล่งวัฒนธรรมไทยเบิ้งแล้วก็นามสกุลต้องลงด้วยสลุงคำขวัญก็คือจะบอกความเป็นตัวตนและความเป็นอัตลักษณ์ของเราไทยเบิ้งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมเป็นกลุ่มคนที่อยู่รอยต่อระหว่างคนไทยกับคนลาวนะครับลาวในที่นี้หมายถึงอีสานเนาะที่เขาเรียกกันเนี่ยคนภาคอีสานเนี่ยจะบอกว่าคนกลุ่มนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าไทเบิ้งเพราะมักจะมีคำลงท้ายเวลาพูดเนี่ยด้วยคำว่าเบิ้งแล้วก็เขาบอกว่าคนที่มีความเชื่อมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญามีอะไรลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่ากลุ่มไทเบิ้งเพราะฉะนั้นเป็นกลุ่มที่กลุ่มใหญ่อยู่นะครับก็คือตั้งแต่บุรีรัมย์โคราชลพบุรีสระบุรีบางส่วนเนี่ยตรงนี้เป็นกลุ่มที่มีคนวัฒนธรรมไทเบิ้งอาศัยอยู่แต่ว่าพอเรามีโอกาสได้เข้ามาทำงานเนี่ยก็ไปชวนคนเฒ่าคนแก่มาทำกิจกรรมอย่างเช่นรำโทนเล่นเพลงพื้นบ้านทำข้าวซ้อมมือทอผ้าแบบนี้นะครับมีหน่วยงานเชิญไปออกงานไปอะไรแบบนี้เราก็จะพาคนแก่ไปเล่นพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเรามีจริงๆช่วงปี 42-43 ก็มีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้กับกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคมนะครับของกรุงศรีก็ได้ไปฟังหมอประเวศวสีนะครับที่อาจจะเป็นคนที่จุดประกายให้กับเราว่าชุมชนมันนอกจากที่มันเจอปัญหาสังคมเจอปัญหาโน่นปัญหานี่เยอะไปหมดเนี่ยแต่มันมีมุมดีๆที่เป็นคุณทางวัฒนธรรมนะครับนี่ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เราเริ่มได้เรียนรู้เนาะเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าจะกำหนดทิศทางของตัวเองของชุมชนเนี่ยเราจะต้องพัฒนาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแรกๆเนี่ยเริ่มมาทำก็คือเริ่มมาทำเรื่องราวของตัวเองก็คือเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชนเมื่อกี้เหมือนพี่มือพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนถูกไหมครับใช่ครับคือจุดเนี้ยไอ้จงจุดที่เป็นทุนอันเนี้ยพี่มือว่ามันคืออะไรของชุมชนครับทุนทางวัฒนธรรมก็คืออันแรกเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือทุนมนุษย์เนาะคือคนแต่ว่าคนที่สำคัญที่เรามองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายของชุมชนก็คือผู้สูงอายุนะครับจริงๆถ้ามุมมองของเราเนี่ยเราไม่ได้มองว่าผู้สูงอายุคือภาระของสังคมแต่ผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ภูมิปัญญาอันนั้นคือสิ่งที่เรามองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปรวมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องของอาหารเรื่องของงานจัดสรรเรื่องของทอผ้าเรื่องสารพัดเรื่องที่เป็นเรื่องราวของชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้อยู่ในตัวชุมชนแต่ว่าทำยังไงให้ความรู้ตรงนี้มันสามารถจับต้องได้แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่น2รุ่น3รุ่น4อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเด็กเยาวชนรุ่น2เนี่ยหมายถึงอาจจะเป็นคนรุ่นผมก็ได้มีอายุมากหน่อยก็ได้แต่ว่าพร้อมที่จะเข้ามาทำงานให้กับชุมชนก็ตรงนี้อันนี้เป็นตัวเริ่มของที่เราบอกว่าทุนทางสังคมเพราะฉะนั้นทุนทางสังคมเนี่ยนอกจากภูมิปัญญาเหล่านี้จริงๆถ้าเป็นคำใหญ่แล้วก็คือเรื่องของวิถีชีวิตมันอาจจะเป็นคำใหญ่ที่พูดแล้วไม่เห็นภาพนะแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสชุมชนที่ไหนสักที่นึงเนี่ยอย่างโคกสลุงเนี่ยทุกคนมาก็จะบอกว่าคนที่นี่ทำไมอัธยาศัยไม่ดีการต้อนรับขับสู้อย่างเงี้ยครับแขกมาถึงบ้านถึงเมืองดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยอันนี้คือวิถีอยู่แบบเรียบง่ายกินอาหารตามฤดูกาลกินอาหารพื้นบ้านใช้ผ้าทอที่เป็นภูมิปัญญาของตัวเองเพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือวิถีที่เป็นวิถีดั้งเดิมแล้วก็อยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะเรียกว่าอยู่อย่างเข้ายุคเข้าสมัยโดยไม่ได้ตกเทรนด์อันที่สองเนี่ยอาจจะเข้ามาสู่เรื่องของการสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนเมื่อเรื่องแบบนี้นะครับผ้าทอพื้นบ้านที่เราเห็นเป็นปกติดูเหมือนไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยแต่คนข้างนอกมันน่าสนใจมันสวยมันอย่างนู้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยนำไปสู่การพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชน